วัสดีครับกลับมาพบกับพี่เอ๋ในช่วงเล่าเรื่องรถอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ฮะเรามีเรื่องที่อยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันคือเรื่องราวของการเลือกใช้น้ำมันเครื่องแล้วก็วันนี้เราได้แขกรับเชิญพิเศษอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็ฟลุ๊กฟาร์ทิฟายครับผมครับคุณฟลุ๊กครับไหนเราลองพูดถึงเรื่องน้ำมันเครื่องกันดีกว่าน้ำมันเครื่องมีกี่ชนิดครับครับน้ำมันเครื่องเนี่ยผมแบ่งออกมาเป็น3ชนิดนะครับก็คือเกรดธรรมดานะครับเกรดกึ่งสังเคราะห์และเกรดสังเคราะห์ครับผมครับเกรดธรรมดาคือครับก็คือมันจะเรียกง่ายๆว่ามันเป็นน้ำมันแร่นะฮะซึ่งราคาขายเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าระยะของการใช้งานเนี่ยก็จะสั้นหน่อยอย่างเช่นอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 กิโลนะครับพอมาในเกรดกึ่งสังเคราะห์เนี่ยก็อยู่ตั้งแต่ประมาณ 5,000 ถึง 7,000 กิโลนะครับจากนั้นมาในเกรดสังเคราะห์เนี่ยก็ตั้งแต่ 10,000 กิโลจนถึง 100,000 กิโลก็มีครับแล้วการเลือกใช้ของเราอะครับครับถ้าสมมติว่าอ่ะโอเคเราลดเข้าศูนย์อยู่แล้วลดเข้าศูนย์ส่วนใหญ่จะเป็นก็คือถ้ารถที่เข้าไปในศูนย์นะครับมันก็เหมือนตามค่ายรถยนต์ละกันเข้าไปค่าย A ก็ส่วนมากตัวเองก็ทำโปรดักต์ A ออกมานะครับเข้าค่าย B ก็มีโปรดักต์ของตัวเองออกมานะครับซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานที่เขาได้กำหนดเอาไว้ให้นะครับซึ่งก็เหมาะกับรถยนต์ในรูปแบบหนึ่งนะฮะส่วนกับอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นน้ำมัน after market ละกันนะครับซึ่งเราก็จะเห็นในแบรนด์ที่หลากหลายอาจจะขออนุญาตพูดถึงชื่อเชลล์ปตท.หรือน้ำมันเครื่องนำเข้าต่างประเทศอย่างเช่นโมตุนโมลี่โอเมก้าโซโนโคโมตี้ประมาณนี้ครับเราในฐานะเป็นแค่ user หรือแค่คนขับรถเราจำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเครื่องขนาดไหนครับครับอันนี้ผมขอพูดในลักษณะของการใช้งานก่อนนะครับอย่างเช่นว่าผมขับรถรับจ้างนะฮะเขาก็จะเลือกน้ำมันที่เกรดไม่ได้สูงมากนะครับเพื่อต้องการที่จะเปลี่ยนถ่ายบ่อยเพราะว่าเขาใช้รถทุกวันนะครับแล้วก็เซฟค่าใช้จ่ายของเขานะครับกับประเด็นที่2คือมีรถรับจ้างอีกแบบนึงที่เขาต้องการที่จะใช้น้ำมันเครื่องดีๆวิ่งในระยะทางไกลๆแล้วก็มองว่าเรื่องของการที่จะต้องมานั่งเปลี่ยนถ่ายบ่อยๆเป็นเรื่องเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาไปหาเงินเนาะซึ่งจริงๆแล้วพอคำนวณกันจริงๆแล้วมันต่างกันอยู่แค่ประมาณ 2-300 บาทเองครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้แบบไหนถูกต้องครับแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากใช้ที่ดีล่ะครับโอเคอย่างน้ำมันเครื่องที่ดีนะครับทำไมถึงเรียกว่าดีหรือดีกว่าหรือดีที่สุดเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยอยู่หลายๆองค์ประกอบอย่างเช่นว่าอย่างน้ำมันเครื่องอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวนี้มานะครับน้ำมันเครื่องใหม่น้ำมันเครื่องใหม่เนี่ยอันนี้ก็คือสีของน้ำมันเครื่องโดยปกตินะครับซึ่งน้ำมันเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นน้ำมันที่เราผลิตมาจากแร่แล้วก็มาเอามาใช้ได้เลย uh-huh. นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือครึ่งหนึ่งของน้ำมันเนี่ยเป็นแอดดิทีฟแอดดิทีฟผมเรียกเป็นภาษาชาวบ้านละกันง่ายๆคือเหมือนวิตามินที่ใส่เข้าไปเพื่อบำรุงรถยนต์อย่างเช่นสารที่ทำให้เครื่องยนต์สะอาด สารที่เพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์สารที่ทำให้เกิดฟองสารที่ทำให้ควบคุมความร้อนหรืออะไรคร่าวๆโดยประเภทอย่างนี้ซึ่งจำแนกออกมาได้ประมาณ22ชนิดเยอะมากเยอะมากๆและอีกอย่างหนึ่งคือน้ำมันเครื่องหลายๆยี่ห้อนะครับคือสสารตรงเนี้ยมันเหมือนสูตรกับข้าวครับนะครับใส่น้ำตาลเยอะใส่น้ำปลาเยอะใส่พริกกระเทียมไม่เท่ากันนะครับก็อยู่ที่ว่าสูตรใครสูตรมัน22ชนิดเนี้ยอาจจะไม่ได้ใส่ทั้งหมดแต่อาจจะเลือกปรุงหรือเลือกแต่งเติมในส่วนที่ตัวเองต้องการชูโรงแค่นั้นเองครับก็เท่ากับว่าแต่ละยี่ห้อมันก็คือมีพื้นฐานมาเหมือนกันใช่ครับแล้วแต่ว่ายี่ห้อไหนอยากจะปรุงถูกต้องใส่ตัวไหนเข้ามาคือพื้นฐานเนี่ยเอาง่ายๆน้ำมันพื้นฐานที่จะใส่ลงไปเนี่ยมีส่วนที่ทำให้น้ำมันเครื่องดีขึ้นด้วยในส่วนหนึ่งอย่างเช่นว่าน้ำมันเครื่องที่ผมจำแนกมาเป็น3ชนิดอย่างตอนแรกคือเกรดธรรมดาเกรดสังเคราะห์เกรดสังเคราะห์เนี่ยมันยังมีเชิงลึกอีกก็คือมีกรุ๊ปหนึ่งถึงกรุ๊ปห้ามันเป็นเชิงลึกค่อนข้างลึกละซึ่งกรุ๊ป1ถึงกรุ๊ป4เนี่ยเราสกัดจากปิโตรเลียมก็คือจากการขุดน้ำมันขึ้นมาใช้นะครับกรุ๊ป4คือกรุ๊ปที่ดีที่สุดนะครับส่วนกรุ๊ป5เนี่ยได้จากซากพืชซากสัตว์การสกัดที่เป็นจากทางวิทยาศาสตร์ละกันอันนั้นคือที่มาของตัวน้ำมันใช่ครับเฉพาะเรียกว่าเราเรียกว่าเบสออยล์เบสออยล์มันที่บอกว่าครึ่งนึงของน้ำมันเครื่องที่ใส่ลงไปเนี่ยเราแยกเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับครึ่งนึงของตรงเนี้ย
คือน้ำมันที่เป็นเบสออยล์ก็คือจะเป็นกรุ๊ป1หรือกรุ๊ป5นะครับอีกครึ่งนึงที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันคือแอดดิทีฟก็คือวิตามินที่ใส่เข้าไปว่าจะเป็นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของความสะอาดหรืออะไรก็ตามที่ใส่เข้าไปเพื่อจะบำรุงรักษาเครื่องยนต์แล้วอย่างนี้เราจะเลือกยังไงอ่ะมันมีแยกย่อยเข้าไปอีกเยอะแล้วครับผมก็จะถามพี่เอก่อนอย่างเช่นว่ารถพี่เอใช้วิ่งงานปกติใช่ไหมใช้ทุกวันใช้ทุกวันนะครับแล้วก็รถวิ่งไปกี่กิโลแล้วเกือบแสนแล้วเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์รถอะไรเครื่องเท่าไหร่ครับเครื่อง1200 Eco Car ครับเครื่อง1200 Eco Car นะครับโดยปกติน้ำมันศูนย์เนี่ยจะให้ใช้เบอร์ประมาณ 0W20 ถูกต้องนะครับก็หลายๆค่ายคือใช้กันแบบนี้มาก่อนนะครับแต่เนื่องด้วยว่าลักษณะของบ้านเราที่มีอากาศร้อนมากหรือลักษณะการใช้งานของพี่เอซึ่งใช้งานทุกวันทุกวันอาจจะทำให้น้ำมันมันเสื่อมเร็วขึ้นหรือทำให้เกิดเริ่มมีเสียงดังขึ้นนะครับตรงเนี้ยเราก็หน้าที่ของผมคือหาน้ำมันเบอร์หรือความหนืดหรือสิ่งที่เหมาะสมมาให้กับพี่อย่างเช่นว่าถ้าอย่างผมแนะนำผมก็แนะนำเป็นเบอร์ 5W30 อย่างก็จะแยกไปว่าทำไมข้างหน้าคือ 5W เออไหนลองอธิบายนะครับค่าข้างหน้าเนี่ยคือค่าของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นนะครับต่ำสุดแต่ว่าในตารางของกราฟเนี่ยอย่าง 5W ก็ไม่ได้ว่าหนาวแค่5องศาแล้วน้ำมันจะจับตัวหรือมีปัญหาใน 5W เนี่ยก็ยังลงไปถึงประมาณติดลบลบ10หรือลบ15โดยคร่าวๆนะครับตรงนี้เท่ากับว่าเอาง่ายๆว่าบ้านเราไม่มีโอกาสได้ใช้เลขตัวหน้าของน้ำมันเครื่องไหมใช่ใช่ครับถือว่าอย่างนั้นก็คือว่าเราก็เลยมองว่าเอาง่ายครับเบอร์0หรือเบอร์5เนี่ยถือว่าเป็นเบอร์เบสิกแล้วกันที่คนใช้เยอะครับก็เบอร์ตั้งแต่ที่คนได้ยินกันก็คือเบอร์0เบอร์5เบอร์10เบอร์15เบอร์20ใช่มั้ยฮะครับอันนี้คือเค้าเรียกว่าค่าความใสของตัวน้ำมันเองอ๋อเหรอเลขหน้าเขาเรียกว่าค่าความใสค่าความใสครับถ้าเลขมากอ่ะเลขยิ่งมากความ 15, เขาเรียกว่าความใสน้อยลงความใสน้อยลงแต่ว่าเราอ้างอิงจากเรื่องอุณหภูมิมากกว่าเฉพาะจริงๆเนี่ยตัว W เนี่ยมันย่อมจากวินเทอร์อ๋อครับผมแล้วก็ด่วนตัวด้านหลังเนี่ยเป็นค่าของความหนืดนะครับซึ่งตอนนี้ค่าความหนืดรู้สึกน้อยสุดอยู่ประมาณ5นะครับจนถึงความหนืดประมาณ70 80ก็มีไม่เคยเห็น5เคย20นี่ก็ว่านั่นแล้วนะก็ตอนนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของการผลิตออกมาเพื่อจะให้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์การใช้งาน อย่างเช่นเลขข้างหน้าก็น้อยความหนืดก็น้อยใช้ทำอะไรนะครับตรงเนี้ยมีส่วนหนึ่งคือไปใช้กับการแข่งขันนะครับ อย่างเช่นรถแดร็กที่ต้องการให้เครื่องยนต์เนี่ยไม่มีแรงฉุดไม่ต้องการแรงฉุดแต่ต้องการให้ทนก็คือใช้ประเภทอย่างนี้ครับแล้วก็คือตัวหน้าข้างหน้าอาจจะเป็น0หรือเป็น5ก็ได้แล้วก็ลงท้ายได้ตัว 5W หรือลงท้ายจริงๆมันมีเบอร์แบบเบอร์10เบอร์อะไรก็มีในเคสรถพี่เอกเมื่อกี้นี้ถามว่า 0W 20 0W 20ครับแล้วก็ขยับมาก็จะเป็นตัวของ 5W 30นะครับทำไมถึงให้เปลี่ยนเป็นแบบนั้นนะครับเรื่องนึงคือเนื่องจากว่าเราใช้งานรถมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับการสิบล้อในลูกสูบหรือบอกสูบเนี่ยจะมีช่องว่างมากขึ้นนะครับสิ่งที่ถ้าสมมติใช้น้ำมันเบอร์เดิมไปเรื่อยๆเนี่ยเสียงมันได้ยินเยอะขึ้นเสียงเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์หรือว่ากำลังอัดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เพียงพอครับเพราะว่าอย่างสมมติรถเครื่องยนต์เนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยจากความหนืดเบอร์20อะครับมันมีความร้อนสะสมอยู่ความหนืดเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงอาจจะเหลือแค่10หรือ5แค่นั้นเองแต่เนี่ยคือคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องถ้าคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องที่ดีเนี่ยความยืดหยุ่นตรงเนี้ยมันจะกลับมาที่เดิมมันดังสติ๊กอะครับเวลาที่ใช้สมมติว่าพอเครื่องยนต์เย็นขึ้นแล้วหรือว่ากลับมาสภาวะปกติมันเหมือนหนังสติ๊กอะครับที่มันจะต้องคงยืดหยุ่นอยู่ตลอดการที่พอใช้ไปนานแล้วเริ่มสืบขึ้นหนังสติ๊กมันเริ่มแบบเหมือนดึงกลับมาแต่วงมันใหญ่ขึ้นถูกไหมก็เท่ากับมันความยืดหยุ่นมันเริ่มเสื่อมไปละความหนืดของน้ำมันก็เช่นเดียวกันเราวิ่งมาเป็นแสนโลแล้วครับก็ที่ฟุ้งแนะนำคือแนะนำเป็นน้ำมันเครื่องเกล็ดสังเคราะห์นะครับครับทำไมถึงต้องเลือกเกล็ดสังเคราะห์เพราะหนึ่งพี่เอกทำงานเยอะนะเวลาเปลี่ยนถ่ายไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ย10,000 กิโลเนี่ยโดยปกติพี่เอกจะใช้ประมาณสักครึ่งปีเปลี่ยนโดยคร่าวๆนะครับเพราะใช้เยอะก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับครึ่งปีเปลี่ยนทีนึงเบอร์530ก็เนื่องจากว่ารถวิ่งมาหลักแสนนะครับการสึกร้อนในเครื่องยนต์มีเยอะการความหนืดตรงเนี้ยมันไปช่วยในเรื่องของกำลังอัดให้เยอะขึ้นด้วยครับก็จะทำให้เครื่องยนต์วิ่งได้เหมือนเดิมวิ่งได้ปกติมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติยังใช้ตัว20เหมือนเดิมล่ะคือเราก็เคยมีเคสอย่างว่าใช้มาตลอดแต่ใช้ของดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ยังใช้ได้เรื่อยๆ
แต่มันเหมือนสุขภาพคนนะครับคนเราต้องรักษาสุขภาพตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าพอเริ่มไม่ดีแล้วเราไปใส่อะไรที่มันดีหรือเอาไปใส่ทดแทนเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแต่มันไม่ได้เห็นภาพชัดสุดท้ายครับวันนี้ครับน้องฟุกแนะนำท่านผู้ชมหน่อยครับเรื่องของการเลือกใช้น้ำมันเครื่องครับในเรื่องของการเลือกใช้น้ำมันเครื่องนะครับก็ใช้เหมาะกับลักษณะของการใช้งานนะครับแล้วก็เหมาะกับเงินในกระเป๋าของเรานะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สำคัญคือต้องใช้แล้วก็ต้องเปลี่ยนให้ตรงเวลานั่นคือสำคัญนะครับครับสรุปว่าท่านผู้ชมก็คงได้เก็บความรู้ในการเลือกใช้น้ำมันเครื่องไปบ้างนะครับครับผมครั้งหน้าครับพี่เอกับน้องฟุกจะมาเล่าถึงเรื่องอะไรต่อนะก็มีเรื่องของกรองน้ำมันเครื่องและหัวเชื้อน้ำมันเครื่องได้ครับติดตามตอนหน้าครับวันนี้เราสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ